ขอ1ล้านบาทค่ะอยากจะฟังความคิดเห็นแต่ปิดเม้นฉ่ำค่ะไม่สามารถมีประชาชนคนไหนนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ค่ะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าท่านปอดแหกหรือเปล่านะคะกลายเป็นประเด็นเก็บตกจากการอภิปรายร่างรายจ่ายงบประมาณประจำปี2568ที่โลกออนไลน์มีการพูดถึงกันมากที่สุดเรียกได้ว่ากลายเป็นช็อตเด็ดนะคะเมื่อไอซ์รัชนกสีนอกส.ส.ของพรรคประชาชนมีการขึ้นมาอภิปรายประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการของบประมาณจำนวน1ล้านบาทเพื่อสำรวจความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนในการทำหน้าที่ของศาลนะคะซึ่งไอซ์เนี่ยบอกว่าเพียงแค่ศาลไม่ปอดแหกนะคะกล้าเปิดคอมเมนต์ในส่วนของเพจ Facebook นั้นก็จะไม่เสียเงินจำนวน1ล้านบาทเพื่อมาทำสำหรับโครงการนี้นะคะแล้วก็ยังมีการด่ากลาดช้ำๆอีกหลายช็อตด้วยกันค่ะย้อนไปฟังบรรยากาศที่เกิดขึ้นบางช่วงบางตอนค่ะโครงการนี้นะคะท่านประธานเป็นโครงการที่เขียนมานะคะเพื่อสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญประจำปี2568ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะของบประมาณมา1ล้านบาทนะคะโดยที่ในการสอบถามกันในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยก็ยังไม่รู้นะคะว่าไอการสำรวจหรือว่าอำนวยความเชื่อมั่นเนี่ยจะทำด้วยวิธีใดแต่ว่าเมื่อถามไปถามมาค่ะปรากฏว่านะคะก็ตอบมาว่าอาจจะทำเป็นเซอร์เวย์ออนไลน์นะคะก็คือแบบสอบถามออนไลน์แต่ทีนี้ค่ะท่านประธานเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปท่านนะคะของบประมาณมานะคะเพื่อทำออนไลน์เซอร์เวย์นะคะสำรวจความคิดเห็นที่ประชาชนนะคะมีต่อการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญค่ะแต่พอดิฉันเปิดนะคะเข้าไปที่Facebook ค่ะเพจของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะนี่ค่ะท่านประธานไม่สามารถนะคะที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นนะคะใน Facebook ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ค่ะท่านปิดนะคะปิดคอมเมนต์ Facebook ค่ะแต่นะคะท่านมาของบประมาณ1ล้านบาทเพื่อที่จะไปทำอะไรคะเซอร์เวย์ออนไลน์สำรวจความคิดเห็นผ่านอะไรคะผ่านช่องทางออนไลน์ท่านประธานนี่มันเป็นการเขียนคำของงบประมาณที่มันย้อนแย้งนะคะกับการกระทำของท่านหรือไม่นะคะขอ1ล้านบาทค่ะอยากจะฟังความคิดเห็นแต่ปิดเม้นฉ่ำค่ะไม่สามารถมีประชาชนคนไหนนะคะที่เข้าไปคอมเมนต์ใน Facebook ของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ค่ะทั้งที่ท่านประธานไอช่องทางออนไลน์เนี่ยนะคะท่านสามารถรับฟังคอมเมนต์ได้ไม่อั้นค่ะมีประชาชนมานะคะสามารถให้ท่านสำรวจความคิดเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนที่สำคัญฟรีไม่เสียเงินสักบาทเดียวค่ะท่านประธานแต่ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าท่านปอดแหกหรือเปล่านะคะที่ไม่กล้าเปิดคอมเมนต์ใน Facebook นะคะแต่ว่ามาเขียนขอโครงการเอาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเป็นการกรองเอาความเห็นที่มีประโยชน์หรือว่าเป็นความเห็นที่ตรงไปตรงมาจากปากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนออกไปหรือเปล่านะคะการทำเซอร์เวย์ออนไลน์ของท่านเนี่ยท่านไม่ต้องใช้งบประมาณสักบาทเดียวนะคะท่านเปิดคอมเมนต์ Facebook ค่ะท่านได้สำรวจความคิดเห็นทั้งวันทั้งคืนแน่นอนค่ะประชาชนก็จะเข้ามานะคะชื่นชมการทำงานนะคะของสำนักงานหรือของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้นะคะผ่านช่องทางคอมเมนต์ Facebook ค่ะอันนี้นะคะดิฉันก็คิดว่าจะสามารถนะคะประหยัดงบประมาณปีนี้ปีหน้าและปีถัดๆไปได้นะคะและท่านประธานคะถ้าเมื่อคอมเมนต์เมื่อสักครู่นะคะเป็นคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องประชาชนตาดำๆนะคะที่อาจจะไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนกฎหมายมาหลายๆคนนะคะที่อยู่ในสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญหรือตัวศาลเองอาจจะบอกว่าโอ้ประชาชนเหล่านี้นะคะไม่ได้รู้กฎหมายนะคะไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนกฎหมายมานี่ค่ะสไลด์สุดท้ายค่ะดิฉันนะคะก็จะขอให้ท่านนะคะได้รับชมนะคะคลิปนี้ค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญไทยผ่านสายตา6อาจารย์นิติศาสตร์นี่ค่ะท่านสามารถนะคะไปสำรวจความคิดเห็นนะคะของ
อาจารย์นิติศาสตร์ซึ่งนะคะมาจากสถาบันชั้นนำของประเทศนี้ได้นะคะแบบฉ่ำฉ่ำนะคะมีให้ท่านฟังค่ะ2ชั่วโมงค่ะและดิฉันรับรองได้นะคะด้วยเกียรติของดิฉันว่าทั้ง6ท่านนี้นะคะก็วุฒิการศึกษานะคะของจริงแน่นอนนะคะไม่มีการไปซื้อวุฒิมาจากที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ได้รับการการันตีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะซึ่งนะคะมีท่านนึงค่ะพูดเอาไว้น่าสนใจนะคะท่านได้กล่าวว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญนะคะไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาอย่างเป็นศาลได้ศาลรัฐธรรมนูญก็มิอาจเป็นศาลได้เราไม่จำเป็นต้องมีศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ค่ะ